กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับเดี๋ยวอาเคนแป๊บนึงนะอาเคนกำลังไล่ดูอาร์คสุดท้ายอยู่แต่พอดีมันมีตัวอย่างใหม่แล้วรีแอคพวกนี้มันใช้เวลาถ่ายแป๊บเดียวก็เลยแวะนิดนึงแวะนิดนึงระหว่างทางตอนนี้คือ Squid Game นะครับมันมีตัวอย่างเต็มแล้วนะพูดว่าตัวอย่างเต็มดีกว่าเราน่าจะได้เห็นเนื้อเรื่องอะไรในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งผมอยากรู้ว่าพระเอกกลับมาทำไมและมันจะเกิดอะไรขึ้นมีเกมใหม่ไหมหลายๆคนคอมเมนต์บอกมันมีเกมใหม่นะพี่อะไรอย่างเงี้ยผมอยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันในตัวอย่างเต็มที่น่าจะได้เห็นเฮ้ยคนอยู่ในนั้นก็จะเคยยิงคนหรือล่อลวงคนอยู่ข้างนอกมันก็เหมือนกันมาเร็วต้องการอะไรจากผมให้ฉันกลับไปเล่นเกมโอเคพระเอกขอกลับไปเองทางเราไม่ได้พยายามจะทำร้ายพวกท่านเลยในทางกลับกันเรามาโอเคโอเคไมเซ็ตนี่ไมเซ็ตเดิมตั้งแต่แรกเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่อาจจะรู้ความจริงหรือไม่ก็ฟังกติกาพระเอกแล้วก็แบบโลภมาเล่นกันต่ออีกสักเกมผมสัญญาแล้วนี่นายกลับมาเกมนี้อีกทำไมองค์ประกอบนี้ต้องมีนะคนโลภกับคนดีฉันพยายามจะหยุดเกมนรกนั่นต่างหากโอเคอันนี้มาถูกทางเรามาถูกทางอะไรที่โลกนี้ยังไม่เปิดเกมก็จะมีต่อไปมีเกมใหม่มีเกมใหม่มีเกมใหม่พวกชั่วนี่แหละที่เราควรจะสู้แต่โอเคเล่นเกมใหม่หมายถึงเล่นอีกครั้งอะนะแต่ผู้เล่น456ยินดีต้อนรับกลับสู่เกมอย่างแรกที่เราคาดการเอาไว้ถึงการกลับมาของพระเอกกลับมาเล่นเกมเนี่ยตอนแรกว่าผมยังไม่แน่ใจว่าพระเอกกลับมายังไงมันมีไมค์เซตชัดเจนแหละว่าเหมือนพระเอกต้องการจะมาหยุดเกมพวกนี้ทำให้คนตายน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากตัวอย่างเต็มอันนี้ไมค์เซตนั้นชัดเจนนะว่าเรามากันถูกทางนะครับพระเอกเป็นคนขอมาข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมคือพระเอกเป็นคนขอมาเองนะครับโดยได้โอกาสบางอย่างแหละจาก GM พูดง่ายๆกันนะจาก GM คนคุมเกมซึ่ง mindset พระเอกที่เข้ามาก็คือต้องการมาหยุดเลยตัวละครแบบนี้ในเซตอัพของเกมที่ต้องล่ารางวัลแบบ Squid Game นี่ก็คือมันต้องคัดเหลือคนเดียวถูกไหมครับที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดส่วนเงินรางวัลนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณคนที่ตายก็คือยิ่งคนเหลือน้อยเงินรางวัลก็จะยิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนเล่นกับเวนี้ก็คือโลภอยากได้รางวัลอยู่แล้วเข้ามาเพราะว่าคนที่เข้ามาใน Squid Game เนี่ยเราจะรู้กันตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือมีปัญหาในชีวิตบางอย่างนี่ครับถึงจะตัดสินใจตอบรับแล้วก็มาเซตอัพตัวละครยังอยู่ในโพสิชันใกล้ๆเดิมก็คือมีทั้งคนโลภมีทั้งคนเห็นแก่ตัวและคนที่เหมือนลำบากจริงๆมีตัวละครคู่หนึ่งที่เห็นในเรื่องก็คือเป็นแม่ลูกคู่นี้น่าจะแบกดราม่าเอาไว้พอสมควรไม่รู้ว่ามีแค่เฉพาะคู่นี้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าน่าจะมีมากกว่านี้แต่โพสิชันของแม่ลูกคู่นี้มันจะคล้ายๆกับพระเอกกับลุงฟิวนั้นน่ะพระเอกกับคุณลุงตอนภาคแรกทำออกมาก็คือกวาดดราม่าไปล้นหลามสำหรับความสัมพันธ์คู่นี้นะครับบวกถึงตอนจบเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดู Squid Game คงน้อยแล้วนะแต่สมมุติถ้ามันมีก็รีบไปตามนะครับซีรีส์สนุกดูแป๊บเดียวมีภาคไทยด้วยใน Netflix นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวอัปเดตออกมาชัดเจนนะว่าตัวผู้กำกับอะครับการตัดสินใจของเขาในการทำ Squid Game ภาค2ก็แน่นอนคือเรื่องธุรกิจนะก็เรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้ไม่ติดอะไรกับตัวผู้กำกับเลยนะเข้าใจด้วยซ้ำหนังเรื่องนึงมันต้องเลี้ยงหลายชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องจะเดินทางด้วยอุดมการณ์ 100% แล้วก็แบบไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นโอเคไม่ว่า position การเกิดมาของภาค2 Squid Game นี่จะเป็นยังไงก็ตามแต่ณตอนนี้คือผมมองว่า position ที่คล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมและขยายนิดหน่อยเนี่ยน่าจะทำให้แฟนๆ Squid Game ซีซั่น1เนี่ยถูกใจได้ไม่ยากและอย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งที่มีและเข้มข้นมากขึ้นก็คือ
มีการรับรู้สู่คนอื่นๆมากขึ้นพระเอกน่าจะมีการวางแผนกับคนอื่นๆอีกในการเปิดโปงเกมพวกนี้ในการตามจับในการทำลายเกมพวกนี้ให้มันสูญสิ้นอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งในส่วนของอยู่ข้างนอกเกมนะครับที่ตามหาเกมพวกนี้ตามหา GM ตามหาสถานที่จัดเกมอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วในซีซั่น2เนาะน่าจะได้เห็นโพซิชันพวกนั้นมากขึ้นกับอีกหนึ่งโพซิชันที่ผมกังวลเอาไว้เรื่องเกมในคลิปคุยตัวอย่างอันก่อนหน้านี้ของ Squid Game เนี่ยส่วนตัวผมยังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะมีเกมใหม่หรือไม่เราก็วางความกังวลไว้ก่อนว่าถ้ามันไม่มีเกมใหม่เลยมีแต่เกมเดิมลูปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วเล่นกับคนน่ะมันจะน่าเบื่อมากในความรู้สึกผมนะในจินตนาการในหัวผมจินตนาการมันน่าจะน่าเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีคอมเมนต์หลากหลายนะทั้งที่ยังไม่รู้เหมือนผมก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อจริงๆแหละถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะน่าเบื่อจริงๆกับคนอีกฝั่งนึงที่เขารู้สึกว่ารอดูกันอีกหน่อยน่าจะมีเกมใหม่แน่นอนซึ่งในตัวอย่างอันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะว่ามีเกมใหม่แน่ๆซึ่งผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะน่าจะเป็นแบบเหมือนโกโกวาเกมขายเกมดังที่เป็นเหมือนอิมเมจของตัวซีรีส์อ่ะน่าจะยังมีอะไรอย่างเงี้ยตัวSquid Gameปลาหมึกตอนจบก็น่าจะยังมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะแบบเนี่ยไม่เยอะหรอกเกม2เกมอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนเดิมนะครับที่เหลือเราจะได้เห็นเหมือนเป็นโลเคชั่นเนี่ยรุ้งกินน้ำกลมๆอันเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนเป็นสเตจของเกมใหม่อีกเกมนึงมีประตูสีๆนะครับทุกคนน่าจะเดินออกมาจากไปประตูสีๆนั่นแหละแล้วก็เข้ามาสู่ไอ้ม้าหมุนอันนี้นะครับไอ้เกมนี้ไม่แน่ใจเรายังไม่รู้ชื่อเกมนะผมจะเรียกว่าสเตจม้าหมุนนี่ก่อนแล้วกันนะไอ้สเตจม้าหมุนนี่ก็เป็นสเตจของเกมใหม่เผลอๆนะอันเนี้ยเนี่ยไอ้สเตจเนี้ยที่เหมือนน้ำตาลน่ะอาจจะไม่ใช่น้ำตาลก็ได้ไอ้แกะสลักน้ำตาลอันนี้คาดเดาก่อนนะอาจจะไม่ใช่แกะสลักน้ำตาลก็ได้นะนี่อาจจะเป็นอะไรที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะตำแหน่งเกมคือมันจะมีด่าน1 2 3อ่ะมันอาจจะเป็นด่านที่อยู่ในระดับเดียวกันกับน้ำตาลก็ได้แต่ตัวเกมอ่ะอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างนั้นนอกจากตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมากขึ้นก็คือการก่อจลาจลการทะเลาะวิวาทกันภายในการใช้กำลังแบ่งฝั่งตีกันอะไรอย่างเงี้ยซีนแอคชั่นอ่ะที่เกิดขึ้นระหว่างทางอ่ะน่าจะเยอะขึ้นเพราะตอนเนี้ยเขาบิ้วตรงนี้มากขึ้นคือในภาคหนึ่งอ่ะครับมันจะเหมือนกับมีหัวโจกอยู่คนนึงใช่ไหมมีหัวโจกอยู่คนนึงแล้วก็มีใครไม่กล้าหือกับไอ้หัวโจกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเป็นทีมที่เน้นใช้กำลังมีลูกน้องอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วการใช้กำลังมันก็จะแบบเหมือนไม่ได้เยอะอะเน้นคนเน้นเกมเล่นเรื่องเล่นกับความรู้สึกกันมากกว่าแต่เขาเนี่ยในซีซั่น2ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาบิ้วซีนแอคชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีซีนที่ให้เราเห็นอย่างเนี้ยในห้องน้ำเนี่ยบรรยากาศเหมือนเป็นห้องน้ำนะเนี่ยเหมือนเป็นห้องน้ำแล้วก็ยังมีในส่วนของโถงห้องนอนอีกซึ่งผมว่าน่าจะมีอีกไหนจะบรรยากาศข้างนอกที่รู้สึกเหมือนแอคชั่นมากขึ้นน่าจะมีแอร์ไทม์ในส่วนของซีนแอคชั่นมากขึ้นกว่าซีซั่น1ผมคิดว่าอย่างนั้นตอนนี้ผมอุ่นใจขึ้นนะเห็นตัวอย่างเต็มแล้วผมอุ่นใจขึ้นว่าอย่างน้อยๆเกมมันจะมีเกมใหม่ให้พวกเราดูมันจะมีตัวละครมีความวินาศสันตโลเกิดขึ้นที่อาจจะมีรูปแบบที่ต่างออกไปภาคแรกอาจจะเน้นเรื่องความรู้สึกเน้นเรื่องคนไม่ได้เน้นเรื่องแอคชั่นมากนะครับภาคนี้ก็อาจจะเป็นอีกเวนึงอาจจะเป็นอีกทิศทางนึงที่บิดที่เปลี่ยนไปสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ใน Squid Game Season 2ตื่นเต้นขึ้นนะเห็นตัวอย่างนี้ใครรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ด้านล่างว่ารู้สึกอย่างไรตัวผมอยากดูเลยตัวซีรีส์มันจะฉายวันที่26ธันวาคมนะครับทาง Netflix นะครับรอดูได้เลยนะนะครับสำหรับ Squid Game นะผมจัดแน่นอนนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับเพราะต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ